ฮัลโหลคุณสรัญมีธุระอะไรครับผมกำลังยุ่งเลยผมพยายามติดต่อคุณหลายครั้งแต่คุณปิดเครื่องผมอยู่บนเครื่องบินเพิ่งกลับจากสิงคโปร์นะครับคุณมีธุระอะไรเรื่องของดาวตอนนี้ดาวอยู่ไหนครับฮัลโหลฮัลโหลคุณสรัญครับยังอยู่ป่ะครับผมถามว่าดาวอยู่ไหนอะคือผมจะถามคุณว่าคุณรู้ไหมว่าดาวอยู่ไหนผมไปเอาเอกสารที่คอนโดผมไม่เห็นดาวถ้างั้นก็แค่นี้ก่อนนะครับทำไมดาวถึงไม่อยากให้พี่บอกเขาผู้ชายคนนี้เขาไม่รู้หรอกลูกว่าดาวท้องโลกกับลูกแต่เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องปิดเลยนะณพรดาวเราจำเป็นต้องตัดสินใจเอาเด็กออกเพื่อรักษาชีวิตดาวตอนนี้ดาวเสียลูกไปแล้วคุณภาสกรเป็นพ่อของเด็กเขามีสิทธิ์ที่จะได้รู้น้าอ้อยอย่าเพิ่งคาดคะเนน้องตอนนี้เลยนะลูกเขาก็เพิ่งผ่าตัดเพิ่งเสียลูกไปให้เขาทำใจก่อนนะลูกนะนะขอแล้วก็นะพรงั้นผมกลับสมุทรสงครามนะถ้าน้ามีอะไรผมช่วยน้าบอกผมได้เลยดาวหายเร็วๆนะ